การแต่งตั้งนางนฤณีทวีสินเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายณัฐวุฒิใสเกลือเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ฐานบกพร่องทางจริยธรรมนะคะว่าขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่าในรายของนางนฤณีและคุณณัฐวุฒินั้นอาจจะเอาผิดลำบากเพราะว่าตอนที่ร้องนั้นทั้งสองยังไม่ได้รับตำแหน่งจึงไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะการยื่นคำร้องครั้งนี้เป็นร้องเรื่องความบกพร่องเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแต่ขณะร้องทั้งสองคนยังไม่มีสถานะและตำแหน่งจึงเกิดปัญหาว่าตกลงแล้วจะดำเนินการอย่างไรแต่ผู้ที่เข้าข่ายในการตรวจสอบเรื่องนี้คุณศิราชาบอกนะคะว่าคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคือคุณอัมพลกิติอัมพลเพราะว่าทั้งสองคนนี้มีตำแหน่งหน้าที่ก็ต้องดูนะคะว่าทั้งคุณณรินีและคุณณัฐวุฒินั้นบกพร่องทางจริยธรรมหรือไม่และนายกรัฐมนตรีและคุณอัมพลเองรู้เรื่องนี้หรือไม่โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะให้ทั้งสองคนชี้แจงว่าตกลงแล้วเป็นมายังไงกันแน่ค่ะ